ก็คงรอการให้ทุกท่านมีส่วนร่วม
มัลลกษัตริย์และพระราชวงศ์ผู้จัดงานพระบรมศพตั้งแต่วันดับขันปรินิพานเมื่อวันขึ้น15ค่ำจนถึงวันแรม7ค่ำด้วยความวิริยะอุตสาหะแม้จะเหน็ดเหนื่อยพระวรกายแต่ก็เต็มตื้นด้วยปิติศรัทธาต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเห็นว่าทุกฝ่ายได้ถวายเครื่องสักการะครบหมดแล้วพระองค์และพระมเหสีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ก็เสด็จถวายความเคารพพระพุทธสรีระเป็นชุดสุดท้าย
ครั้นถวายเครื่องสักการะเสร็จสิ้นแล้วจึงโปรดให้มลปาโมกทั้งสี่องค์นำพระเพลิงเข้าไปยังจิตกาธานทั้งสี่ทิศเพื่อถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระและเมื่อจุดเพลิงที่จิตกาธานเพลิงก็หาได้ติดขึ้นไหมแม้จะได้พยายามอยู่หลายครั้งหลายคราก็ตามจึงได้นำความกราบบังคมทูลมัลลกษัตริย์จึงได้ทูลถามพระอนุรุทธเถระเจ้าซึ่งเป็นประธานฝ่ายบรรพชิตถึงเหตุอัศจรรย์ดังกล่าวก็ได้รับอรรถอธิบายว่าข้าแต่พระอนุรุทธเถระอะไรหนอเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้มัลลปาโมกทั้งสี่ผู้สะสมนุ่งผ้าใหม่แล้วด้วยตั้งใจว่าเราจะยางไฟให้ติดจิตกาธานแต่ไม่อาจทำได้ดูก่อนวาสิทะทั้งหลายเรื่องนี้เป็นเพราะว่าความประสงค์ของพวกท่านอย่างหนึ่งความประสงค์ของเหล่าเทวดาอีกอย่างหนึ่งข้าแต่ท่านผู้เจริญความประสงค์ของเหล่าเทวดาเป็นเช่นไรวาสิทธะทั้งหลายความประสงค์ของเทวดามีอยู่ว่าหากพระมหากัสสปะพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ500รูปซึ่งกำลังเดินทางไกลจากเมืองปาวาย
มาสู่เมืองกุสินาราจิตตกาธานของผู้มีพระภาคเจ้าก็จักยังไม่ลุกโผล่ขึ้นได้จนกว่าพระมหากัสสปะจะถวายบังคมพระบาททั้งสองขององค์ผู้มีพระภาคเจ้าข้าแต่ท่านผู้เจริญถ้าเช่นนั้นก็ขอให้เป็นไปตามความประสงค์ของเทวดาเถิดขณะรอคอยการมาถึงของพระมหากัสสปะเถระก็มีอาชีวกผู้หนึ่งคือโกมารพัทแพทย์ประจำพระราชสำนักพระเจ้าพิมพิสารแห่งกรุงราชคฤห์และเป็นแพทย์ประจำพระพุทธองค์และพระสงฆ์ในกรุงราชคฤห์เป็นอริยบุคคลระดับโสดาบันได้เดินทางมาถวายสักการะพระพุทธสรีระแล้วเก็บดอกมณฑารพถือติดมือเดินทางมุ่งสู่นครปาวาการนั้นพระมหากัสสปะเถระพร้อมด้วยภิกษุประมาณ500รูปออกเดินทางมาจากนครปาวากำลังหยุดพักเหนื่อยใต้ร่มไม้เห็นอาชีวกถือดอกมณฑารพเดินมาก็ทราบในทันทีว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จสู่ปรินิพพานแล้วเพราะดอกมณฑารพจะบานในสองการคือการตัดสรู้และการปรินิพพานแต่เพื่อให้ภิกษุได้รับรู้ร่วมกันพระมหากัสสปะเถระจึงถามข่าวคราวของพระศาสดาดูก่อนผู้มีอายุท่านผ่านมาจากนครกุสินาราท่านทราบข่าวพระศาสดาของเราบ้างไหมมหาบพิตรผู้เจริญเรื่องนี้เราทราบอยู่บัดนี้พระสมณะโคดม
รินิพพานมาได้7วันแล้วและดอกมณฑารพนี้เราถือมาจากที่แห่งนั้นภิกษุทั้งหลายเมื่อทราบข่าวการเสด็จปรินิพพานของพระพุทธองค์ก็แสดงอาการโศกเศร้าอาลัยตามลำดับแห่งธรรมะของแต่ละรูปพระมหากัสสปะเถระได้พาภิกษุเร่งเดินทางมาจนถึงเมืองกุสินาราในยามบ่ายของแรม8ค่ำเดือน6แล้วตรงไปยังมกุฏพันธเจดีสถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระพอไปถึงก็วางเครื่องธุดงค์ลงในที่อันควรดำเนินเข้าไปใกล้จิตกาธานกระทำอัญชลีนมัสการทำทักษิณาวัตรรอบจิตกาธานและถวายบังคมพระยุคลบาทด้วยเสียงของตนพระมหากัสสปะเถระเจ้ากับภิกษุสงฆ์500รูปได้ถวายบังคมแล้วทันใดนั้นก็เกิดเหตุอัศจรรย์พระบาทของพระองค์ก็ทะลุจากหีบแก้วรองรับความเคารพของพระมหากัสสปะและแล้วจิตกาธานแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าก็รุ่งโรจน์โชติช่วงขึ้นเองดังเพลิงทิพย์ที่เกิดขึ้นด้วยเทวาริฐานุภาพพระเพลิงเผาผลาญพระบรมศพของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ถึง7วันจนพระสรีระภายนอกอันตรธานเป็นอากาศธาตุไปสิ้นไม่ปรากฏเท่าหรือเขม่าแม้แต่น้อยส่วนที่เหลือพระบรมสารีริกธาตุอันได้แก่พระอัฐิพระเกศาพระโลมาพระนขา
และพระทันตะกับผ้าขาวเป็นเครื่องห่อพระบรมสารีริกธาตุในจิตกาฐานครั้นเมื่อพระสรีระแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าชาปนกิจเสร็จแล้วก็บังเกิดเหตุอุทกธาราท่อน้ำไหลหลั่งลงมาจากนภาอากาศรวมทั้งชโลทกวารีผู้พุ่งจากพฤษชาติดับจิตกาฐานแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้แต่มลกษัตริย์เจ้าแห่งกุสินาราก็ได้นำสรรพสุคนทวารีเข้าดับจิตกาฐานนั้นด้วยครั้นเสร็จแล้วจึงเชิญพระสารีริกธาตุขึ้นประดิษฐานในสันถาคารศาลาภายในกุสินารานครให้พิทักษ์ปกป้องด้วยผองทหารกล้ามิให้ผู้ใดเข้ามาแย่งชิงไปและทรงกระทำการสักการบูชาด้วยฟ้อนรำดุริยสังคีตประคมชัยตกแต่งบุปผามาลัยสุคนธชาติเป็นอเนกนาประการสมโพธิ์อย่างเอกเริกจนสิ้นการ7วันเป็นกำหนดมา
ร้องทำนองลำนำร่วมกันร้องทำนองลำนำมาฟ้อนมารำให้เริงเริงใจให้เปรียงเรียงระดับเปลี่ยนศัพท์ท่วงทีนี้ไล่ไปได้จังหวะกันอับก้อนฟ้อนสายคลิกไกลออกมาฝ่ายฟุ้งเทวาทำท่ากลางกันก้อนสายคลิกไกลออกมาฝ่ายฟุ้งเทวาทำท่ากลางกันเข่าท้อสนิทบิดไม่พันเข่าท้อสนิทผูกพันผูกพันสุดเกษมปลื้มเปลมปลื้มเปลมปีดาพระพุทธศาสนาได้เผยแผ่เข้ามาในสุวรรณภูมิโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นองค์ศาสนูปถัมภกพระเจ้าอโศกมหาราชได้ทรงสร้างพระบรมธาตุพระฝางและพระบรมธาตุทุ่งยั้งทรงบรรจุพระเกศาธาตุไว้เป็นสำคัญและเมื่อพระมหาธรรมราชาลิไทยเสด็จไปผนวดที่ลังกาทวีปก็ได้อัญเชิญพระบรมธาตุอันประกอบด้วยพระขีวธาตุพระเกศาธาตุพระทันตธาตุจากเมืองสิงห์หนมาประดิษฐานไว้ในพระบรมธาตุเจดีย์แห่งเมืองทุ่งยางนี้เป็นบุญบารมีแห่งเมืองทุ่งยางนี้ยิ่งแล้วขอบารมีแห่งพระศาสดาและพระบรมสารีริกธาตุที่สถิตสถาพรณพระบรมธาตุอันศักดิ์สิทธิ์แห่งเมืองทุ่งยางนี้จงโปรดดลบันดาลให้พุทธศาสนิกชนทุกท่านที่มาร่วมงานอัฐมีบูชาด้วยตั้งใจรำลึกถึงพระพุทธคุณอันประเสริฐจงประสบแต่สันติสุขตลอดกาลนานเทอญเชิญครับกราบเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกปี2557อัฐมีบูชากราบเรียนเชิญนะครับเ
สำหรับงานอัฐมีบูชาประจำปี2557ปีนี้ก็ได้เสร็จสิ้นลงอย่างสมบูรณ์แบบนะครับเป็นที่ประทับใจของผู้ชมกลับขอบพระคุณทุกภาคส่วนที่ได้มีส่วนร่วมกันทำให้งานอัฐมีบูชาปีนี้สำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เหมือนกับทุกๆปีนะครับโดยเฉพาะยิ่งกลับขอบพระคุณพระเถรานุเถระทุกรูปที่ได้มาเยี่ยมเยือนและก็มาเป็นกำลังใจให้กับพุทธศาสนิกชนที่ได้ทำงานกันอย่างเข้มแข็งกันในวันนี้ครับครับขอเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้ทำงานนี้ได้ร่วมกันถ่ายภาพเป็นที่ระลึกสลับสับเปลี่ยนกันไปนะครับ